เกิดมาไม่เคยเจอใครหน้าแกล้งขนาดนี้พอดีต้องไปแล้วอะเข้าไปพอดีวันนี้ฉันเป็นคนตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านอยู่ด้านหลังเลยถ้าอยากตามมาด่าเปลี่ยนเชิงอยากรู้ใช่ปะถ้าอยากรู้อะคืนนี้มาที่รอนในวูดิแล้วนี่ใครอ่ะพี่สาวเราเองอ่ะพี่สาวเหรอคิดว่าเราจะเชื่อเหรอมีเงินอยู่แค่นี้อ่ะพี่เดี๋ยวพี่เอาไปให้หมอก่อนนะแล้วบอกเดี๋ยวผมจะหาเพิ่มให้เราผ่านไปด้วยกันนะพี่ที่เราไม่อยากเจอเธอเพราะเราไม่อยากให้เธอรู้ว่าเรากำลังแย่แม่เราป่วยเป็นมะเร็งพี่สาวเราก็ตกงานบ้านเราก็กำลังโดนยึดตอนนี้เราไม่เหลืออะไรเลยคือผมเป็นหมอแก้วตาครับคือการตายของแก้วตาติดค้างในใจผมมากผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันอาจจะมีเรื่องอะไรสักอย่างคุณอะไรคุณเนี่ยโกหกเขาได้ไงแล้วใครเขาจะไปเชื่อดูสภาพคุณดินี่เขาจะรู้ว่าคุณนี่แหละคุณนิ่งๆหน่อยได้ไหมเก็บทรงมั่งเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกครับผมรู้แค่ว่าเขาใช่สำหรับผมมากพวกวัยรุ่นเร็วเกินไปไหมที่พูดคำนี้ผมทำงานแข่งกับเวลาครับหนึ่งที่ของผมอาจจะหนักคนทั่วไปผมเลยติดนิสัยชอบตัดสินใจเร็วแต่ต่อให้ตัดสินใจเร็วแค่ไหนผมคิดอย่างรอบคอบและไม่เปลี่ยนใจแน่นอนครับคุณน่ะไม่ฉันอ่านคุณไม่ออกเลยจริงๆอ่ะคุณจ้างผมไปทำไมอ่ะ